ครับสำหรับในช่วงนี้มาติดตามตัวเลขในภาคอุตสาหกรรมกันบ้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะมีโอกาสฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วว่าตัวเลขเริ่มที่จะทยอยฟื้นตัวแล้วนะครับฐานะของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาเปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2563ขยายตัวครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 4.81 แล้วขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วรวมถึงอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับซึ่งก็อยู่ที่ระดับ 60.69 จากเดิมที่อยู่ระดับ 57.58 แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมจะยังคงหดตัวลงไปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.34 แต่ว่าเป็นการหดตัวที่ลดลงจากเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยหดตัวเป็นตัวเลข2หลักคือ 12.93 นะครับตอนนี้ก็เหลือหลักเดียวแล้วล่ะครับแต่ว่าเป็นหลักเดียวแบบปลายๆหน่อยนะฮะเกือบ10ละสะท้อนให้เห็นอะไรครับสะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วครับและกำลังจะทยอยฟื้นตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องใส่เครื่องหมายดอกจันไว้หน่อยนะครับต้องติดตามว่าไทยจะมีการแพร่ระบาดรอบที่2หรือไม่อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีนะถ้าหากว่าไม่มีนะครับก็แน่นอนว่าอันนี้คือผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้วแต่ถ้าหากว่ามีก็ต้องติดตามกันต่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทยอยฟื้นตัวขึ้นครับก็เลยเป็นผลทำให้การขยายตัวในบางอุตสาหกรรมตอนนี้ไปได้สวยเลยนะฮะเช่นอุตสาหกรรมอาหารอันนี้ไม่รวมน้ำตาลครับอุตสาหกรรมยารักษาโรคที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่7ติดต่อกันอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในต่างประเทศอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับว่าจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดระลอกที่2หรือไม่และไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศให้ชะลอตัวลงมาด้วยดังนั้นไทยที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจพึ่งพาต่างประเทศมากมีความจำเป็นครับต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นซึ่งทางภาครัฐเองก็ได้เตรียมนโยบายกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านโครงการหลายโครงการครับเช่นคนละครึ่งเพื่อเป็นการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็ยังมีการจัดงาน Job Expo Thailand 2020ตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางในการหางานให้กับผู้ว่างงานรวมไปถึงนักศึกษาจบใหม่ด้วยนะครับนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้กลายเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมลดการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็หันมาใช้เครื่องจักรกลที่ผลิตได้ภายในประเทศของเราแทนนะครับซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ